ศาลพระภูมิอยู่ตรงนั้นครับถือว่าเป็นของใช้ได้ไหมได้นะผมเอาหมวกนี่แหละผมไม่เหลืออะไรไม่น่าโชว์เพาเข้ามาคู่สองเลยสุดจริงลองส่องไฟไปที่ศาลพระภูมิเนี่ยศาลพระภูมิไม่รู้เพื่อนๆในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับกี่โมงครับตอนนี้ก็ทุ่มพอดีครับทุ่มห้านาทีขนาดเวลาเป็นเวลาหนึ่งทุ่มขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงตอนเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างนี้เลยสุดจัดพี่บอกเกิดตามนะอันนี้เป็นคาถาป้องกันภัยท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวบอกทุกคนตรวจป้องกันตั้งนโม3จบก่อนนโมตัสสะเอาโอ้ดีไม่เป็นไรไม่ต้องท้องมันนโม3จบพอเสร็จได้ป่ะอิติปิโสภควาอิติปิโสภควายามะราชาโนยะระมาชานุทาเวสุวันโนทาเวสุวันโนมรณังสุขังมรณังสุขังอะระหังสุขโตอะระหังสุขโตนโมพุทธายะนโมพุทธายะทาเวสุวันโนทาเวสุวันโนจาตุมหาราชิกาจาตุมหาราชิกายักขะพันตายักขะพันตาพัทภูริโตพัทภูริโตเวสสะเวสสะภุสะภุสะพุทธังพุทธังอรหังพุทโธอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะนโมพุทธายะโอเคยกมือท่วมหัวเลยขอบารมีทาเวสุวรรณปกครองปกป้องก่อนวันนี้เราก็จะตะลุยสถานที่รกร้างซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในภารกิจของเราวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลึกลับน่ากลัวอยู่บนเขาครับอันนี้เป็นเรือที่เรากำลังเฝ้ารอคอยในการต่อคือเราสร้างเรือเองครับผมก็จะอยู่ในกิจกรรมของเราในวิดีโอต่อๆไปนะครับกดติดตามเอาไว้ก็จะได้เห็นวิดีโอเกี่ยวกับภารกิจที่เราพาออกไปนอกเกาะนะครับพาไปดูเกาะล้างเกาะต่างๆนะที่ว่าเป็นเกาะที่น่ากลัวเยอะแยะเรามีภารกิจเยอะมากเดี๋ยวเจอกันนะครับผมในภารกิจกลับไปลุยเลยครับวันนี้เราก็มีน้องปาร์คเป็นหัวเรือครับวันนี้น้องปาร์คจะนำทีมแล้วก็น้องพี่เหมือนเดิมกลางแล้วบรรยากาศยังไม่เข็ดหลาบนะครับผมมาอีกรอบนึงสนใจก็สนใจน้องปอครับสวัสดีครับปอนี่ก็เป็นสมาชิกของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็กัปตันครับผมวันนี้ทำหน้าที่เป็นตากล้องนะครับผมเย้สู้สู้เอาไม่อยู่ครับเบรกโอ้โห
บถูกไหมเจ็บไหมเราจอดรถไว้ตรงนี้นะครับคือที่เราเลือกเวลาที่จะมาสำรวจบริเวณนี้ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าผีตากพระอ้อมนะครับอันนี้ก็ทุกคนก็เตรียมตัวกันอย่างดีนะผมแน่นอนนะถ้าเจออะไรขึ้นมาไม่ขี่ราบแปลงแน่นอนใช่ขอโทษขอโพยเขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะยุงกัดหรืออะไรเงี้ยก็รีบบอกนะมันมียาคือเอางี้เราจะตกลงกันไว้ก่อนมีหลายคนนะถามเข้ามาว่าสุกี้น้ำของเราเนี่ยคืออะไรที่เราชอบใช้คำว่าสุกี้น้ำเนี่ยเราจะใช้เรียกแทนคำว่าวิญญาณหรือผีนะฮะเวลาเราเข้าไปถึงสถานที่ที่เป็นสถานที่ของเขาแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะต้องไม่พูดถึงชื่อของเขาชื่อของลักษณะของเขาแต่เราจะใช้คำว่าสุกี้น้ำแทนนะครับผมโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันนะสุกี้น้ำจอดผมโอเคเห็นขึ้นมาเห็นอะไรขึ้นมาก็บอกด้วยว่ามันคือสุกี้น้ำที่เราเข้าใจกันโอเคนะอันนี้วันนี้ก็กัปตันก็ทำหน้าที่เป็นตากล้องนะครับผมยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของเราตามไปเลยครับผมเราไปลุยกันหมายปลายทางของเราคือบริเวณเชิงเขาตรงข้างในนู้นพื้นที่รกร้างแล้วก็ดูจากพื้นถนนแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีรถเข้ามาแน่นอนครับแต่ยังมีนะฮะยังมีรอยรถเข้ามาแต่ว่าน่าจะเป็นชาวสวนมะพร้าวนะครับเดินมาเดินหน้าได้นะเดินหน้าได้นะแล้วหมวกกันน็อกฟอร์มไม่เอามาเอาเถอะเอาเวนแปลหมวกกันน็อกมาด้วยให้ใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าป้องกันอันตรายจากลูกมะพร้าวนะเบิร์ดกระโหลกน้องปอไปทีนึงนะฮะระบบเซฟตี้ต้องมาก่อนจำไว้ที่เราพยายามพาเพื่อนๆมาก่อนที่จะมืดนะฮะก็เพราะว่ามันเป็นป่าจริงๆครับผมแล้วก็เวลามืดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะการมองเห็นเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์เราจึงเลือกมาในช่วงที่ยังโพเพลฮะกลางวันแต่ขากลับเนี่ยมืดแน่นอนครับผมลองลูกมะพร้าวนะให้ดูด้วยน้องปักน้องปักให้การคะแนนลองให้คะแนนกับสถานที่ที่เรากำลังเดินเข้าไปนี่อยู่เอาความน่ากลัวหรือเอาความเหนื่อยเอาความเหนื่อยก่อนเอาความเหนื่อยครับ10นะให้30แล้วความน่ากลัวครับดูกันในคลิปดีกว่าจะมาเพื่อนอยู่นี่เนี่ยเขาจ้างยิบอะไรกันบ้างดูต้นไม้แต่ละต้นครับบอกแก่การจินตนาการมากครับเจอต้นมะขามอีกแล้วแล้วเกินก็ที่เขาตอนนี้เราก็เข้าใกล้กับสถานที่ที่เป็นเป้าหมายที่เรากำลังจะเข้ามาดูจากพื้นที่แล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีใครเดิน
ผ่านเข้ามาระยะหนึ่งแล้วนะฮะหรือไม่ก็ไม่มีรถเข้ามานะครับไม่มีรอยรถเลยเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงบริเวณตรงนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าตอนที่เราเข้าไปสำรวจในบริเวณที่เป็นตัวขนำหรือตัวบ้านเนี่ยมองเห็นพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงนะครับให้เพื่อนๆช่วยบอกกันมาให้เราได้รู้ด้วยนะฮะโอ้ตัวบ้านหายไปแล้วใช่ไหมยังอยู่ไหนอ่ะโอ้สภาพพงหญ้าที่สูงแบบนี้ให้เดินระวังนิดนึงครับสำหรับคนที่เข้ามาสำรวจหรือว่านักสำรวจคนอื่นๆนะฮะก็ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างโอ้โหพระเจ้าดูสภาพผมเห็นใกล้ๆครับเต็มดูสีหน้าของแต่ละคนเรียบเฉยครับผมแต่ลึกๆแล้วเหนื่อยหอบอยู่ วิธีการหอบในใจเป็นไงบ้างพี่หิวครับ อันนี้ก็หอบครับหอบเป็นหมาหอบแดดเลยนะโอ้ตรงนั้นมีศาลพระภูมิเก่าเลยครับเที่ยวทูบติดมาไหมจะเสร็จจากการสำรวจพวกเราก็จะจุดทูบขอขมาเขานะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเลยครับเราจะบอกกล่าวเขาไว้ก่อนนะ มีร่องรอยของการอยู่อาศัยนะครับแต่น่าจะนานมากนะครับไม่ต่ำกว่า60ปีแน่นอนบ้านหลังนี้ประวัติอย่างไรบ้างเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ดูจากร่องรอยของการประกอบอาชีพแถวนี้แล้วเนี่ยก็ไม่พ้นสวนมะพร้าวกับตัดไม้มะพร้าวขายนะผมพอต้นมะพร้าวเนี่ยมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะยืนต้นหรือว่ามันอาจจะแก่ตายเขาก็จะมีการตัดเพื่อเอาไปขายนะครับอย่างแบบโตอันนู้นก็คือแต่แก่ตายแล้วไม้ก็จะผุไปเรื่อยครับผมถ้าเขาไม่ตัดไปขายหรือว่าไม่ตัดเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะผุจนเสียเปล่านะฮะภาพเงียบมากเรคคอร์ดยังสำหรับวันนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับผมวันนี้เราก็พากันมา4คนใช่ไหมเราก็จะแบ่งทีมกันเป็นทีมละ2คนเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจภายในตัวบ้านแล้วก็แต่ละทีมจะต้องนำอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในตัวบ้านที่มีอยู่ต้องสามารถหามาให้ได้คนละอย่างน้อยคนละ1ชิ้นก็คือทีมนึงก็ต้องได้มาอย่างน้อย2ชิ้นก็ตามนี้ครับผมทั้งหมดเดี๋ยวแต่ว่าเราจะรอเวลาให้มันคึ้มๆเพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อจะได้มีวิดีโอที่แบบดูน่าตื่นเต้นสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีเล็กอย่างหนึ่งนะครับผมที่สำคัญเลยคือว่าเรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจในตัวบ้านนะครับผมเลยยังไม่ทราบว่าข้างในนี่จะมีอะไรที่แบบพอจะเป็นเครื่องใช้ได้บ้างหรือว่าอาจจะไม่มีเลยซึ่งแบบสภาพความผุพังใช่สภาพความผุพังนี่ก็แบบสุดๆแล้วอ่ะยังไม่รู้ว่าข้างในบ้านมันจะเป็นยังไงหรือว่ารอบๆ บ้านจะมีอะไรหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนึงว่าเราจะหากันได้หรือเปล่าแต่จะพยายามให้เต็มที่ครับผมเพื่อวิดีโอโอเคครับ
ำไมเขากำลังบอกไอ้ข้างหลังตัวเนี้ยตัวอะไรขาวๆกระรอกกระรอกทำไมตัวสีขาวจ้วงเลยกระรอกเหรอน่าจะหายากบอกตัวหนูด้วยมือของไหนอ่ะน่ากระรอกตัวแรกมือเลยตัวหนูตัวมือเลยอะไรเลยบอกแล้วจินตนาการอ่ะบอกว่าจินตนาการอ่ะจอมปลวกอยู่ข้างล่างขอเดี๋ยวขอเท่ามาอย่าการควบคุมอยู่ตรงนั้นครับบรรยากาศนี่สุดๆให้น่าจะเดินขึ้นไปบนบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าดูจากพื้นแล้วพังหมดแล้วครับภารกิจเราจะเดินไปภารกิจปอปอเอาไว้ได้ไหมครับพอได้แป้งครับหรือว่าเป็นของใช้ได้ไหมได้ครับได้งั้นผมเอาหมวกนี่แหละนะครับไม่แกนแล้วพงศ์ได้ยกโอ่งว่ะผมมีมังมุมตัวใหญ่แล้วเพื่อทำภารกิจกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาคืนภารกิจสำเร็จครับภารกิจสำเร็จเลือกแต่โอ้งดีมากนี่เย้ภารกิจสำเร็จว่ากับแป้งเป็นไงว่าเหลืออะไรให้ผมบ้างเหลือโอ่งสีลูกกับการนั้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นภารกิจต่อเนื่องกับสำหรับน้องพีกับน้องปาร์คนะครับโอเคครับส่งมอบต่อเลยครับพร้อมยังพร้อมไม่พร้อมอ่ะเข้าไปไม่ได้วันนี้
ไฟเราไหมไม่สว่างหรอไฟเขาสว่างกันไอเราอย่าเล่นของง่ายเถอะเราระดับเราเพื่อนเราใช่ไหมไปบ้านเลยไหมเอาบ้านออกไปเลยอะใส่ผ้าสีถ้าไม่มีเกงกาน้ำนั้นกูจองนะเนี่ยตรงนี้คนลุกนะต้นไม้ใหญ่ด้วยโอ้โหสายไฟสายฟงไฟเพียบเฮ้ยสายไฟนี่เป็นของใช้อะมันเป็นรากของต้นไม้เอาเถาวัลย์นะเถาวัลย์เอาเยี่ยมมองไปสายไฟดีสายตาเพี้ยนไม่ถูกเลยแค่นี้มันต้องมีอะไรอยู่ข้างบ้านบ้างดิต้นนะครับขอโทษนะครับมีอะไรบ้างสิยังได้นะครับยังไม่ได้ไอ้หายนี่เราจะไม่นับนะเพราะมันง่ายเกินไปมันก็คนแพ้นี่ต้องทำไงนั่งอยู่ในบ้านนี้อ่ะมาโถพาวเนี่ยโถระดับเราอย่ากวนดีวะไประดับเราเอายิงแค่เลยเออหายไม่ได้หายไม่ได้เอายิงแค่เลยมันไม่มีทางเลือกเลยหายไม่เอาเอากับการน้ำการน้ำได้หนึ่งชิ้นละการน้ำหมดการน้ำง่ายเกินเฮ้ยจำเป็นแล้วเฮ้ยประตูเขียวว่ะยกประตูไว้นะต้องมีดิเอ้ยเราแป้งไม่ได้เราขวดน้อยในบ้านเลยกาน้ำเป็นกาที่แบบเก่าผ่านการใช้งานมาเยอะมากผมวันนี้ไม่ได้ไหมครับยาเส้นเขาต้องใช้เขาใช้แล้วได้ไหมครับอ๋อถือกาน้ำเรียกอะไรอ่ะใช่ผมเก่งการน้ำนี่อะไรอ่ะนั่นดำดำอ่ะคืออะไรไปดูดิคืออะไรกระป๋องวะหม้อเป็นเหล็กหรือเป็นไอ้ขวดน้ำใหญ่อ่ะมันเป็นขวดน้ำ1.5 ลิตรอันนี้น่าจะเป็น1 ลิตรคือเขาไว้ทำอะไรลองดูดิอันนี้พวกรอยเผาอะไรเนี่ยนี่เขาอาจจะเอาเป็นหม้ออะไรก็ได้เป็นจานหรือเปล่ารอยผงมะม่วงแถวนี้น่าโดนเลยมะม่วงใช่ไหมครับใช่ครับโหน่ากลัวมากครับพอเริ่มมืดมีจอมปลวกด้วยนะฮะจอมปลวกขึ้นใต้บ้านเลยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะผมว่ามันขึ้นหลบฝนหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันกำลังบอกมาเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยไม่น่าตั้งเลยแล้วน่าจะมาก่อนนะไม่มีมีดไม่มีอะไรเหน็บไว้แถวบ้านเลยอ่ะนี่มันต้องมีดิหาดิขอตั้งนะขอเวลาสักครู่ลองหารอบบ้านดูก็ได้เผื่อเจอช้อนเชิญอะไรก็เอาไปก่อนยอมแพ้เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยโหซองพลาสติกนี่ว่าเป็นอะไรแววแววช้อนไม่ใช่ช้อนโอเคคนแพ้นี่ต้องทำอะไรฮะถ้าแพ้นี่ต้องทำอะไรอะไรต้องหาไห่นี่เราจะไม่นับนะมันเป็นสิ่งของที่ง่ายเกินจะถือทำไมเนี่ยเลยการน้ำนับการน้ำนับ
าดิช่วยหาดิช่วยแล้วรีบหาดิมีซองยาที่นี่โหไม่เหลืออะไรไม่น่าโชว์เผาเข้ามาคู่สองเลยสงสัยต้องยอมแพ้ตัวได้การน้ำมาไปหมดเวลาแล้วใช้เวลาทั้งหมดไปพอสมควรเกี่ยวกับการหาการน้ำที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายรอบๆแพ้สองคนมีสารพระภูมิอยู่ตรงนั้นนะไปด้วย แพ้สองคนจะเอาของวางไว้ตรงนั้นก่อนท่านใช้ไฟฉายใช่ไหมหรือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับเพราะว่าต้องการความสว่างโอเคเอาไฟฉายตัวนี้ตัวเดียวพอพี่พิเศษเอาไปสองตัวนี่พอได้ก็ขอเข้ามาเขาด้วยแล้วกันนะยังไงก็ถ่ายเสร็จได้ครับขอเข้ามาแล้วบอกว่าขอญาติถ่ายก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ดูของก่อนดีกว่าตอนนี้เราได้ของที่ได้มาจากในบ้านก็จะมีของใช้ส่วนตัวได้ครับเดี๋ยวเราก็ภารกิจหนึ่งก็คือว่าเราจะไปถ่ายบริเวณสารพระภูมินั้นระวังเรื่องพวกสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวขออุดป้องกันตัวก่อนนะครับอย่าไปฆ่าเขานะเอาแค่แบบเขี่ยพ้นทางนี่เอาด้านนี้ไปเขี่ยนะไม่เอาตรงยอดแหลมเมื่อถ้ามันจวนตัวแต่ว่าอย่าพยายามทำร้ายเขาเอาแค่แบบว่าให้เขาพ้นทางไปโอเคแค่นั้นเราก็โอเคแล้วเดี๋ยวจะมืดซะก่อนมันจะมืดแหละมันจะมืดแล้วถือว่าภารกิจวันนี้ก็เป็นภารกิจซอฟต์ๆนะครับผมพี่เพราะว่าเป็นภารกิจจวนตัวคือคิดอะไรได้ก็ทำก็เลยต้องแพ้แต่ภารกิจตัวนี้บทลงโทษก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดที่จะทำให้พวกเราหวั่นเท่าไหร่เพราะมันเป็นการที่จะได้มาสำรวจแล้วก็ขอขมาในพื้นที่ที่เราได้เดินทางมารบกวนเขาหรือว่ารบกวนสถานที่เดี๋ยวเราจะมาขอขมาก่อนนะครับบรรยากาศแบบสุดจริงลองส่องไฟไปที่สารพระภูมิเนี่ยสารพระภูมิไม่รู้เพื่อนๆในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับคือบรรยากาศนี่แบบสุดจัดเลยอ่ะตลาดไม่ต้องบอกเลยเนี่ยโอเคเราจะทำการขอขมากันก่อนแล้วกันนะครับพี่ก่อนเลยผมมาขออนุญาตจอดสถานที่นี้นะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมก็จะไปนะครับไม่มาแล้วคนนะครับเคลียร์นะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรับนะวันนี้ที่ได้มาร่วมเกินนะผมขอทำเป็นวิดีโอนะผมขอภารกิจวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีขอให้ไม่มีผิดมีภัยอะไรต่อคนในทีมงานของเรานะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขออะไรนะสถานที่อย่างนี้ด้วยนะผมแล้วก็ขอขอบคุณนะสถานที่อย่างนี้ที่ทำให้เราได้มาถ่ายทำด้วยดีนะผมขอบคุณครับพูดได้เก่งว่ะไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้ได้แหละเลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็พูดไปได้เท่าที่คิดได้แล้วกันนะครับผมพูดเฮ้ยใครวะข้างบนที่เหมือนเห็นคนเลยใช่ไม่ใช่มั้งเป็นต้นมะพร้าวคิดมากนะคิดมาก
น่ากลัวจริงครับบริเวณนี้มันจะมืดหมดเลยนะพอมืดแล้วเพราะมันมีแต่ป่าไม่มีแสงไฟแน่นอนแต่ผมจะบอกเขาว่าผมบอกเจ้าของที่นี่ว่ากำลังกลับนะครับมาขอโทษบอกขอโทษเขาด้วยว่าที่มารบกวนสถานที่นี้เดี๋ยวให้ผมจะบอกเขาก่อนนะว่าเรากำลังกลับและขอโทษจริงๆที่มาสถานที่นี้นะครับคือเหมือนว่ามาขอขมาอย่างถูกต้องขอใช้สถานที่ขอรบกวนสถานที่เขาแล้วก็ต้องมีการขอขมาอาจจะเป็นด้วยคำพูดหรือการเอานำของเส้นไหว้มาใช้นั่นแหละฮะคือเราขอขมาไว้ก่อนก็ไม่ผิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมว่าช่องของเราก็ทำคลิปแนวนี้มาแล้วเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดมันถอยกลับไม่ได้นะครับเรามาไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะโอเคนะฮะน่ากลัวดีครับอยากลองไปสัมผัสดูไหมอาจารย์ก็เอาไว้เดี๋ยวเราสมน่าจะสมควรแก่เวลาละเดี๋ยวก็เอาของไปคืนเขาแล้วเราก็น่าจะต้องแยกย้ายกันกลับบ้านโอเคเพราะว่าช่วงนี้น้องพีเขาก็จะอยู่ในช่วงที่ว่ากลับบ้านไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำตามสัญญาที่เราให้กันไว้กับครอบครัวของเขาด้วยเห็นหน้าน้องพีไงก็วันนี้สนุกไหมรู้สึกไม่รู้สึกแปลกๆเหมือนเดิมนะไม่รู้สึกครับโอเคเขาก็ตอนนี้เขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกยินดีด้วยแล้วก็ที่เขามาร่วมจอยกับกิจกรรมของเราอีกโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เอาของไปคืนกันนะครับของไปคืนกันเอาไว้ที่เดิมเข้าไปครับน้องปาร์คหรือว่าน้องปอดีจ้ะเข้าไปทั้งหมดนะเข้าไปทั้งหมดเลยก็ได้ครับไปประมาณเอาไว้ที่เดิมนะครับครับจะไว้ตรงจุดเดิมที่เราเอามาจากจุดนี้ก็ไว้ตรงจุดเดิมหนึ่งถึงการหาในตรงนี้ผมขอขมานี่พวกอยู่ในกระเป๋าครับที่ชวนคนลุกอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมให้อยู่คนเดียวนี้คงจะอยู่ลำบากนะสถานที่นี้อย่างที่น้องพีบอกนะครับผมถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างบนนี้ตอนกลางคืนจะไม่มาเฉียดเลยฮะไม่ก็อาจจะต้องเลิกคบนะครับเลิกคบเพื่อนเลยตัดขาดเลยนะแล้วมันไม่ได้จะมีนะครับเพราะไม่มีเพื่อนมาอยู่บนนี้แน่นอนเลยนะเพราะเขาก็กลัวเกี่ยวกับเราได้ขอดีไหมมองอันนี้กดคนนี้ยังไงถ่ายยังเออถ่ายเลยตั้งแต่เราขอมาในการที่เข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามารบกวนในสถานที่ที่ทุกท่านอยู่หรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นอยู่อาศัยก็ขออภัยในการที่พวกเราได้เข้ามาทำกิจกรรมหรือว่ามาถ่ายวิดีโอแต่ว่าพวกเราก็เอาของท่านกลับคืนให้แล้วก็ถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสในการทำคลิปของพวกเราสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีตลอดฟังให้พวกท่านไปตามกำลังที่พวกเรามีต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณมากที่ให้พวกเราได้ถ่ายวิดีโอที่นี่ขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้กัปตันโอเคเดี๋ยว
วันนี้พวกเราก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ก็ไม่ต้องตามพวกเรากลับไปนะครับให้อยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ตามกำลังที่พวกเรามีขอบคุณครับครับพวกเราก็จะเดินทางกลับไปทางเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมตรงที่มันมืดขึ้นฮะมืดขึ้นไม่ได้พ่อต้องมืดลงมืดลงมันต้องมืดลงใช่ไหมไม่ใช่มืดขึ้นมืดขึ้นไม่ได้หรือได้วะหรือได้หรอไม่ได้เดินผ่านต้นมะพร้าวก็ระวังหัวด้วยนะพยายามฟังเสียงหรือไม่ก็เอามือกันหัวไว้ป้องกันอุบัติเหตุจากต้นมะพร้าวป้างเดี๋ยวก็ลากถือกล้องเลยอะไรบ้างฮะพยายามส่องไปข้างหน้าให้กล้องอันนี้พอถือกล้องถ่ายก็ถ่ายพอถือมือถือเดี๋ยวยกกันจะได้ขึ้นขอขึ้นนี่ยกกันเลยต้องคอยจะได้ข้อมูลนี่ขนาดเพิ่งลากี่โมงฮะกลับบ้านตอนนี้ก็ทุ่มพอดีฮะทุ่มห้านาทีขนาดเวลาเป็นเวลาหนึ่งทุ่มขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงตอนเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างนี้เลยสุดจัดข้างเลยฮะพร้อมต้องไปถังถังร่วมมาเดินเรียงเดินตามหลังไม่ว่าหน้าพวกเราอะพวกเราสี่คนเดินแล้วก็เดินข้างทำไมเนี่ยมันเผื่อวางไว้ว่ามันเผื่อไหลไหลมันยืนเราจับเลยเนี่ยเผื่อไหลจะไม่เหนื่อยเท่าขามาเดินขึ้นเดินลงอันนี้เดินลง
ขอไปถ่ายเก็บจุดตรงที่ตรงหน้าทางเข้าหม้อดินเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวจะเช็คสภาพจิตใจด้วยสายมาเนี่ยมันไม่ได้ยินนี่ครับพี่บนปังครับ
ายไหมชื่อโรงแรมนี่เดี๋ยวก็ต้องปิดคลิปกันที่ตรงจุดนี้นะฮะก็ตรงนี้เราก็อยู่ที่ใกล้ๆกับสถานที่ที่เราไปสำรวจมาเมื่อกี้ก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจไว้แล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ไว้ก็เราจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวสนุกๆแล้วก็ตื่นเต้นน่ากลัวมาแจมครับเราปกติเราก็มีคลิปที่สนุกคลิปที่มีการผจญภัยในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราก็จะมีออกมาให้เพื่อนๆได้ดูตลอดเวลายังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะสนุกและตื่นเต้นชวนร้อนนะครับผมสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ยังไงก็เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคหาคนเมื่อกี้หยอกตรงนิ้วหน้าบ้องเดี๋ยวนี้เมื่อกี้พอออกมาอีกต้อง